เฮ้ยเวลาถือเทียนกับธูปอ่ะต้องมีจิตใจจดจ่อกับเทียนดิอย่ามองไปที่อื่นได้ปะเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้เพื่อนขนาดนั้นนี่เฮ้ยซวยแล้วทุกคนไฟลุกหัวเพื่อนเราแล้วเนี่ยทำไงล่ะทีนี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนหลวงพี่โผล่มาเฉยฮะแล้วไงเนี่ยโอ้โหหลวงพี่มีท่อน้ำประปาด้วยอ่ะฮะเฮ้ยแล้วมันจะดับได้ไหมเนี่ยรอก่อนนะเพื่อน อ้าวตกใจอะไรล่ะหลวงพี่ดูเหมือนว่าหลวงพี่จะตกใจอย่างแรงเลยนะคะทุกคน เอ้าไปไหนล่ะคะแล้วเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยお前はもう死んでいる何อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนมาดูกันนะคะวันต่อมาจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าเรื่องราวทุกอย่างนะคะจะยังไม่มีใครรู้นะเนี่ยร้ายจริงเลยนะเราน่ะเฮ้คุณครูบาวดี้จะพานักเรียนไปที่ไหนกันนะนักเรียนนะคะแต่งตัวเรียบร้อยกันมากเลยแต่ว่าเอเขากำลังทำอะไรกันน่ะแน่นักเรียนเข้าแถวได้ไหมเนี่ยระเบียบวินัยอ่ะรู้จักก็เปล่าฮะครับครู1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะนายหยอยหายไปไหนเอาแล้วไงคะคุณครูเริ่มเช็คชื่อแล้วดูเหมือนว่านักเรียนจะหายไป1คนแต่คุณครูก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะสงสัยคงคิดว่าคนที่หายไปอ่ะลาป่วยอะไรแบบนี้แน่เลยทุกคนแล้วนี่อะไรเนี่ยรถตำรวจอย่าบอกนะว่าเชิญเลยครับคุณครูเอาเด็กๆขึ้นท้ายรถผมได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรถกระบะขนเด็กนักเรียนไม่ได้มันผิดกฎหมายอ้าวนักเรียนขึ้นไปได้แล้วเร็วๆเข้าอย่าช้าว่าแต่จะไปไหนกันคะเนี่ยคุณครูเชิญเลยครับนักเรียนทุกคนระวังด้วยนะอย่าบอกนะว่าจะเอานักเรียนขึ้นจริงๆอ่ะเฮ้ยมันจะอัดไปหมดเหรอคุณครูเดี๋ยวก่อนคุณครูถ้าโดนตำรวจจับอ่ะไม่รู้ด้วยนะไม่ต้องกลัวหรอกนะตำรวจเป็นคนมารับเราเองแล้วคุณครูจะยืนแบบนี้จริงๆดิหูยการยืนแบบนี้มันโคตรอันตรายเลยนะคะทุกคนในชีวิตจริงอย่าไปทำตามนะมันอันตรายว่าแต่เขาจะไปไหนกันเนี่ยออกเดินทางไปแล้วผ่านสี่แยกไฟแดงแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอเอาตัดภาพมาที่พระสององค์นี้นี่ใช่วัดเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์เมื่อตอนต้นเรื่องหรือเปล่านะนักเรียนค่อยๆลงนะโอ้คุณครูพานักเรียนมาที่วัดนั่นเองนะคะสงสัยวันนี้จะมาเวียนเทียนกันแน่ๆเลยใช่แล้ววันนี้เป็นวันมาฆบูชาอ้าวรีบเข้าไปในวัดเร็วเข้าธูปและเทียนเตรียมมาครบแล้วใช่ไหมครับครับนมัสการพระอาจารย์วันมาฆบูชาเนี่ยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3มาฆนั้นมาจากคำว่ามาฆบูรมีแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3สิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องทำนั่นก็คือการเวียนเทียนทำบุญใส่บาตรเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมโยมครับพระอาจารย์ผมได้ให้เด็กๆ เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วครับว่าแต่ให้ไปเวียนในป่าใช่ไหมครับคุณครูหมายความว่ายังไงน่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมต้องเวียนในป่าด้วยอ่ะเขาให้เวียนรอบโบสถ์ไม่ใช่หรอฉันเคยได้ยินคุณครูบอกว่าในป่ามีโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เอาล่ะนักเรียนนี่คือภารกิจแยกย้ายกันไปตามหาโบสถ์ที่อยู่ในป่าลึกแล้วเจอกันในป่านะจ๊ะทุกคนเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอคุณครูเอาแล้วไงคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในป่าแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาโบสถ์แต่ว่าหาไม่เจอแต่ศาลาเฮ้ยนี่มันคือที่ไหนกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นกุฏิวัดถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะคะทุกคน See God the Horror Temple ดูจากสภาพวัดแล้วนะคะทุกคนวันนี้ต้องเจอผีอย่างแน่นอนเลยทุกคนมาค่ะเรามาเดินหากันต่อเลยดีกว่านะคะโบสถ์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแล้ววันนี้จะได้เวียนเทียนไหมเนี่ยแบบนี้นะคะทุกคน
เขามีเหรียญให้เราเก็บด้วยนะคะเราสามารถที่จะซื้อไอเทมได้ตอนนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเทียนของเราเล่มเล็กมากๆเลยใช่ป่ะเวลาที่เราส่องเทียนไปอ่ะมันก็มองเห็นทางได้แบบน้อยมากๆเลยนะคะไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนได้ป่ะไหนดูซิมีอะไรให้ซื้อบ้างมีโทรศัพท์มีไฟฉายกระบอกเล็กแล้วก็ไฟฉายกระบอกใหญ่นะคะทุกคนเดินมาตั้งนานอ่ะเก็บเหรียญได้แค่นิดเดียวเองยังซื้อไม่ได้แต่ว่าทนดูต่อไปไม่ได้แล้วนะทุกคนเฮ้ยทุกคนอันนี้ดีกว่านะคะนี่เลยใช้เงินในการซื้อนะคะ25 โรบัครู้สึกว่าคบเพลิงอันนี้นะคะน่าจะส่องแสงได้สว่างโล่งมากๆหรือมั้งเฮ้ยมันน่าจะดีกว่าเทียนที่เรามีอยู่โทรศัพท์นี้ก็น่าสนใจนะคะโอเคไหนลองใช้คบเพลิงอันใหญ่ดูซิเทียนอันนี้ก็เก็บใส่กระเป๋าไปก่อนนี่มาแล้วนะคะกดเบอร์2เลยอู้ยังใหญ่อะทุกคนแต่ว่าความสว่างมันก็สว่างกว่าเทียนนะคะทุกคนกว้างกว่านิดนึงแต่ก็ยังแบบไม่ถูกใจอะมันน่าจะสว่างกว่านี้ดีแต่พูดถึงนะคะเกมแบบนี้อะถ้ามันสว่างกว่านี้มันก็ดูไม่น่ากลัวใช่ป่ะทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีบ้านด้วยค่ะเราจะเข้าไปสำรวจในบ้านนี้กันหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ในนี้นะโอเคเปิดประตูเฮ้ยเปิดเลยไม่ได้โอ้ต้องคลิกวางก่อนด้วยมีใครอยู่ไหมคะฮัลโหลเฮ้ยมีเหรียญ1 เหรียญนะคะทุกคนเดินตั้งนานเจอแค่1 เหรียญเองเหรอเนี่ยทำไมถึงหาเหรียญได้ยากเย็นขนาดนี้จริงๆมันน่าจะมีแบบว่าเครื่องรางของขลังอะไรมาขายเราบ้างนะคะทุกคนป้องกันพูดผีอะไรแบบนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างแมปด้วยนะคะทุกคนโอเคในบ้านนี้นะคะไม่มีอะไรค่ะเป็นแค่เพียงบ้านร้างเท่านั้นจะว่าไปแล้วนะคะก็อยากจะซื้อมือถือแล้วนะเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าไฟจากมือถือมันจะสว่างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปซื้อมือถือกันดีกว่าค่ะทุกคนเก็บเหรียญได้แล้วนะคะทั้งหมด15 เหรียญซื้อทีนึงถึงกับหมดตูดเลยทีเดียวเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอะไรวะเฮ้ยเสียงมันมาจากทางด้านนู้นค่ะได้ยินป่ะทุกคนเฮ้ยดูก่อนฉันมาทำอะไรที่อาตมาได้ข่าวว่าเพื่อนของโยมย้อยหมดสติเป็นลมอยู่ข้างๆกระต๊อบของกระสืออย่างนั้นหรอครับหลวงพี่อาตมาไม่คิดเลยนะว่าโยมย้อยจะล้างแค้นเพื่อนด้วยวิธีนี้น่ะไม่ใช่นะครับหลวงพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ผมตัดสินใจบวชผมก็เคร่งครัดในเรื่องของศีลผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกครับหลวงพี่อ้าวถ้าโยมย้อยไม่ทำแล้วใครทำล่ะผมเองครับหลวงพี่ทำไมโยมครูบาดี้ถึงได้ทำแบบนั้นล่ะผมก็แค่หยอกนักเรียนเล่นอีกอย่างเพื่อนผีของผมก็อยากจะมีเพื่อนเล่นใช่ไหมจ๊ะผีจ๋าใช่จ้าหลวงพี่คะหนูมาขอส่วนบุญหนูขอส่วนบุญได้ไหมคะขอเป็นรองเท้าแตะลื่นลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้โหทุกคนคะตอนนี้นะคะพูดผีปรากฏตัวเพียบเลยแล้วหลวงพี่เราจะทำยังไงเนี่ยถ้าเป็นเรานะคะเราวิ่งหนีก่อนแล้วใครจะไปอยู่คุยกับผีแบบนี้เนี่ยเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิผีอะไรเนี่ยมีรูปหัวใจด้วยหุยน่ารักตะมูตะมีมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะต้องขอตัวไปเล่นกับผีก่อนแล้วนะคะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้อย่าลืมไปทำบุญเวียนเทียนกันด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊บ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 